นี่เป็นทฤษฎีใหม่นะครับเศรษฐกิจพอเพียงพืชยืนต้น30ที่พัก 10% บ่อน้ำผักเลี้ยงสัตว์ 30% นาข้าว 30% นะครับนี่เป็นโมเดลตัวอย่างนะครับสำหรับพืชที่ปลูกนี่ก็เป็นพืชส่วนผสมครับหลายอย่างฟาร์มเลี้ยงสัตว์และพระราชทานแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อแก้ปัญหาในการดำรงชีวิตของประชาชนในโอกาสนี้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยครับนี่เป็นบรรยากาศงานวันนักประดิษฐ์นะครับสำหรับปี2011นะครับเป็นหุ่นยนต์สำหรับทุ่มสีงานอุตสาหกรรมนะครับ
จากที่ไหนครับเนี่ยคะจากที่ไหนครับเนี่ยอุบลค่ะอุบลโอเคครับนี่ก็เป็นเรื่องเลี้ยงปลาดุกครับอุปกรณ์เป็นปลาดุกรัสเซียใช้โดยใช้ถัง200ลิตรครับด้านกำลังเตียนก็ได้เตียนได้เลยกับพร้อมกับแต่เตียนเลยครับจะครับรวมประมาณต้องมีโอกาสที่เตียนได้เลยโอ้ได้หลายอย่างเหรอก็หยิบมาเรื่องแต่ว่าเธอชอบกินไหนและสำหรับการคุ้มครองคุ้มครอง